สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเราจะมาทำ Facts About นิเทศจุฬานั่นเองก็จะเป็นสิ่งที่ควรรู้ก่อนเข้ามาเรียนนิเทศจุฬานะคะจะมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะสำคัญมากๆเลยคือการสอบเข้านิเทศจุฬาในปี2567หรือว่าเด็ก67นะคะจะต้องศึกษาเกณฑ์ดีๆเลยเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนเกณฑ์นะคะโดยการเพิ่มการสอบภาษาไทยแล้วก็สังคมเข้ามาด้วยเรื่องเกณฑ์การสอบเข้านะคะเราจะต้องติดตามดีๆมากๆเพราะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่อนข้างบ่อยดังนั้นนะคะถ้าไม่อยากพลาดในส่วนนี้นะคะควรติดตามผ่านแบบว่าเว็บทปอหรือว่าเว็บทีแคสนะคะให้ละเอียดเลยสอนะคะนิเทศจุฬาของเรานะคะมีทั้งหมด7สาขานั่นเองคือแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะมี5สาขาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มี7สาขามีสาขาอะไรบ้างเนี่ยเราขอขึ้นให้ละกันเนาะก็จะมีสาขา Journalism and New Media นะคะแล้วก็ Media Design หรือว่า MD ที่เรารู้จักกัน Public Relation หรือว่า PR เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ต่างๆ Advertising and Brand Communication นะคะภาคนี้เนี่ยก็จะเป็นภาค Ad เกี่ยวกับการโฆษณาหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับการเป็น Digital Marketing อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นภาค Speech ก็คือตรงตัวเลยตามชื่อก็เกี่ยวกับการพูดต่างๆวาทนิเทศนะคะแล้วก็ performing art แน่นอนว่าภาคนี้ก็คือ PA หรือว่าเกี่ยวกับศิลปะการแสดงแล้วก็จะมี cinematic art นะคะก็คือภาคฟิล์มหรือว่าเกี่ยวกับพวกการทำหนังการทำภาพยนตร์อะไรแบบนี้นั่นเองข้อ3เราจะเลือกสาขากันตอนปี2นะคะถ้าเกิดว่าเราเข้ารอบ3หรือว่าเป็นการสอบเข้ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เข้ารอบพอร์ตเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเราก็จะต้องอยู่สาขาที่เราได้ยื่นพอร์ตมาแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนสาขาได้นะเราจะต้องอยู่สาขานั้นตลอดไปเลยแต่ว่าสามารถเลือกวิชาโทเป็นสาขาอื่นได้ค่ะมาถ่ายแฟกกันต่อข้อนี้นะคะก็คือนิเทศเรามีเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติใช่เราเรียนทฤษฎีเสร็จปุ๊บบางทีเราก็แยกเสร็จไปปฏิบัติใช่มันก็จะมีพวกคาบเลคเชอร์แล้วก็มีพวกสอบปฏิบัติแบบว่าสอบพรีเซนต์สอบพูดใช่ใช่คือแบบบางทีอาจจะคิดว่านิเทศไม่ได้มีทฤษฎีแต่จริงๆมันมีใช่ไหมทุกคนเมาวิชาล่าสุดที่เรียนวันนี้ไม่มีสอบมีไฟนอลโปรเจกต์อืมใช่มันจะเน้นเป็นแบบนั้นข้อต่อไปกิจกรรมเยอะมากกิจกรรมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบกิจกรรมของคณะกิจกรรมของรุ่นพี่หรือว่าแบบคือเยอะแบบแต่เป็นเยอะที่ทุกคนทำตลอดเวลาเลยทุกคนไม่ได้แบบว่าเหมือนทุกคนอินง่ายอะแล้วทุกคนก็จะแบบว่าไปแต่ไม่ใช่ว่าคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตจะแบบว่าใช่ไม่คือทำคือแบบคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตก็ไม่อะไรปะก็เฉยๆได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะโดนบังคับว่าต้องไปกิจกรรมเท่านั้นนะคือถ้าเราจะไม่ทำมันก็ไม่เป็นไรอะมันไม่ใช่มันเป็นกิจกรรมที่แบบเป็นความสมัครใจแล้วแต่ว่าเราอยากสนุกสนุกไหมสนุกค่ะทำทั้งวันเลยสนุกช่วยเออกินกล้องตอนไหนไปนะคะคือเรารู้สึกว่าสังคมที่นิเทศจุฬาเนี่ยเป็นสังคมที่ค่อนข้างเปิดกว้างมากๆแบบว่าทุกคนนะคะมีพื้นที่ในการแสดงความเป็นตัวเองได้เต็มที่เราใครชอบทำอะไรก็ไปทำแบบตามทางของตัวเองได้เลยโดยที่ไม่มีใครมานั่งจัดกันหรือว่ามานั่งแบบนู่นนี่นั่นกันนะคะก็คือแฮปปี้เป็นตัวเองได้เต็มที่เลยเพิ่มเติมนะคะก็คือรู้สึกว่าตั้งแต่เข้ามาได้เจอคนเก่งๆเยอะมากแบบไม่ใช่คนเก่งนะคะไม่คือเพื่อนเก่งๆเยอะมากจริงๆเก่งทุกคนเลยทุกคนแบบมีความทาเลนต์ของตัวเองเก่งทุกคนเก่งโอเคค่ะทุกคนข้อต่อไปนะคะทุกคนก็น่าจะอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยนี่แค่จุฬาคอนเนคชั่นดีจริงไหมซึ่งนี่เรารู้สึกว่ามันก็ดีจริงๆนะแต่มันก็อยู่ที่เราด้วยว่าเราอ่ะจะเรียกว่าอะไรอ่ะเอาตัวเองไปอยู่ในตรงนั้นน่ะใช่คือถ้าเราอยากมีคอนเนคชั่นเยอะๆถ้าเราอยู่เฉยๆอ่ะเราก็จะไม่ได้รู้จักใครแต่ว่าเราก็ต้องไปทำความรู้จักไปเข้ากิจกรรมอะไรต่างๆบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายแค่นั้นเพราะว่าใช่สมมติเรารู้จักแล้วก็รู้จักกันผ่านแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราพยายามขึ้นอีกนิดนึงมันก็อาจจะสนิทกันขึ้นมากอีกนิดนึงใช่ทุกคนซึ่งถามได้เพราะว่าเอมมี่คือสอสอมาก
โอเคมาต่อกันวันนี้ก็จะสภาพยมนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากมอไปเรียนตอนเช้ามานะคะก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับสไตล์การเรียนการสอนใช่ไหมคือเราเข้ามาเราก็อยากรู้ว่าการเรียนเป็นยังไงก็จะมีหลายแบบเลยค่ะทุกคนนิเทศเนี่ยก็จะมีแบบการเรียนทฤษฎีเรียนเลคเชอร์ด้วยแล้วก็มีให้ไปแบ่งกลุ่มดิสคัสไปทำงานกลุ่มหรือว่ามีเรียนแบบว่าไปนอกสถานที่เช่นตอนปีหนึ่งตอนเทอมหนึ่งอ่ะเราก็มีได้ไปเรียนที่สวนอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอันนั้นมันก็จะแล้วแต่วิชาแล้วก็แล้วแต่ท็อปิกอะไรต่างๆกันไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่เยอะจริงๆก็คือพรีเซนต์ค่ะเราจะต้องทำสไลด์ทำพรีเซนต์หรือว่าต้องไปพูดหน้าห้องเนี่ยค่อนข้างบ่อยมากจนแบบตอนแรกเราก็กล้าๆกลัวๆแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะชินขึ้นมาแล้วเพราะว่าทำบ่อยมากจริงๆเป็นอะไรที่หนีไม่พ้นเลยแล้วก็ที่ฟ้าเคยบอกไปในคลิปอื่นๆแล้วนะคะว่าปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับแบบอินโทรของแต่ละสาขาแต่ละภาคแล้วก็พื้นฐานต่างๆที่เราควรจะรู้นะคะซึ่งพอเราได้เรียนไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพรีเฟอร์ภาคไหนสาขาไหนภาคไหนมันจะตอบโจทย์สำหรับเราหรือว่ายังไงนะคะเราก็จะสามารถตัดสินใจแล้วก็ไปเลือกได้ในปีสองก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นการรวบรวมแฟกต์จากประสบการณ์ที่เราได้ไปสัมผัสมาแล้วก็มีการสอบถามเพื่อนหรือว่าจากเท่าที่เราได้เรียนมานะคะในตอนนี้ก็สำหรับใครที่กำลังลังเลว่าจะเข้านิเทศจุฬาดีไหมหรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่นะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้เพื่อนๆพี่น้องๆ นะคะสามารถตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็สามารถก็หวังว่าเควินจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย